นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอภินาดานาเวระมณีสิกขา
บทแรก
ืออรหังก็ยกบทอรหังขึ้นพิจารณาว่าพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นอรหังเป็นพระอรหันต์อิติปิแม้อย่างนี้แม้อย่างนี้คือว่าสุแต่ผู้พิจารณาจะพิจารณาไปอย่างไรจะพิจารณาว่าเป็นพระอรหันต์อย่างไรเพราะฉะนั้นจึงใช้คำว่าอิติปิแทนว่าพิจารณาว่าเป็นพระอรหันต์แม้อย่างนี้แม้อย่างนี้แต่การพิจารณานั้นถ้าไม่รู้เนื้อความก็พิจารณาไม่ถูกว่าเป็นพระอรหันต์อย่างไรเพราะฉะนั้นพระอาจารย์จึงได้แสดงสอนเอาไว้สำหรับผู้พิจารณาจะได้ถือเป็นหลักในการปฏิบัติพิจารณาหรือเรียกว่าเจริญพุทธานุสติทำการระลึกถึงพระพุทธเจ้าก็คือระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าอันนับว่าเป็นกรรมฐานอย่างหนึ่งหมายความหมายของบทว่าอรหังพระอาจารย์ได้แสดงเนื้อความของบทว่าอรหังประมวลเข้าแล้วก็เป็น5ประการคือ 1. ชื่อว่าอรหังเพราะเป็นผู้ไกลกิเลส 2. ชื่อว่าอรหังเพราะเป็นผู้กำจัดข้าศึกคือกิเลส 3. ชื่อว่าอรหังเพราะเป็นผู้หักกรรมแห่งสังสารจักรคือล้อแห่งสังสาระหรือสงสารการท่องเที่ยวเวียนเกิดเวียนตายไปในภพชาติทั้งหลายเป็นอันมาก 4. ชื่อว่าอรหังเพราะเป็นผู้ควรไหว้ควรบูชา 5. ชื่อว่าอรหังเพราะเป็นผู้ไม่ทำบาปเพราะเป็นผู้ไม่ทำบาปทั้งหลายคือไม่ทำบาปทั้งในที่แจ้งทั้งในที่ลับคือไม่ทำบาปในที่ทุกสถานพุทธคุณคือพระคุณของพระพุทธเจ้าซึ่งในที่นี้จะแสดงโดยย่อมี3ประการได้แก่1พระปัญญาคุณคือพระพุทธองค์ทรงมีพระปัญญารอบรู้ถึงความจริงแห่งสิ่งทั้งหลายทั้งปวงความเป็นจริงของสิ่งเหล่านั้นว่าเป็นอย่างไรก็ทรงทราบชัดถึงความจริงเหล่านั้นและนำความจริงเหล่านั้นมาเปิดเผยชี้แจงแสดงแก่โลกตามพื้นเพแห่งอัธยาศัยของบุคคลเหล่านั้น 2. พระวิสุทธิคุณคือความบริสุทธิ์สะอาดหมดจดจากอาสวะกิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายไม่มีความขุ่นมัวไม่มีความเศร้าหมองภายในพระทัยดำรงอยู่อย่างคงที่ไม่แปรผันท่ามกลางอารมณ์ที่กระทบกระทั่น
จากภายนอกไม่ว่าจะดีหรือร้ายแต่พระทัยของพระพุทธเจ้าก็บริสุทธิ์อยู่มั่นคงอยู่อย่างนั้นไม่แปรผันสามพระศีลของพระองค์ก็ทรงบัญญัติให้งดเว้นไม่ทำสิ่งมีชีวิตให้ตกร่วงไปและทรงแนะให้แผ่เมตตาให้แผ่เมตตาจิตต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายเพื่อให้อยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุขอันเป็นเป้าหมายของการดำรงชีวิตสืบเนื่องจากพระพุทธคุณที่ได้นำมาแสดงแล้วนี้แสดงให้เห็นว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ทรงสอนให้เจริญปัญญาซึ่งปัญญาแปลว่าความรู้ทั่วคือรู้ทั่วถึงเหตุถึงผลรู้อย่างชัดเจนรู้เรื่องบาปบุญคุณโทษรู้สิ่งที่ควรทำควรเว้นเป็นต้นเป็นธรรมที่คอยกำกับศรัทธาเพื่อให้เชื่อประกอบด้วยเหตุผลไม่ให้หลงเชื่ออย่างงมงายในสังคีติสูตรพระสารีบุตรกล่าวว่าปัญญาทำให้เกิดได้สามวิธีคือ 1. โดยการสดับตรับฟังการศึกษาเล่าเรียนซึ่งเรียกว่าสุตตมยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการฟัง 2. โดยการคิดการตรึกตรองซึ่งเรียกว่าจินตามยปัญญาปัญญาเกิดจากการคิด 3. โดยการอบรมจิตการเจริญภาวนาซึ่งเรียกว่าภาวนามยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการอบรมหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวข้องกับปัญญาสามอย่างคือกาลามสูตรจัดเป็นสุตตมยปัญญาจัดเป็นสุตตมยปัญญาสองโยนิโสมนสิการจัดเป็นจินตามยปัญญาสามสมถะวิปัสสนาจัดเป็นภาวนามยปัญญาปัญญาที่เป็นระดับอธิปัญญาคือปัญญาอย่างสูงจัดเป็นสิกขาข้อหนึ่งในสิกขาสามหรือไตรสิกขาคืออธิศีลอธิจิตอธิปัญญาดังที่ได้แสดงถึงปัญญาในพระพุทธศาสนาแล้วนั้นในที่นี้จะแสดงจินตามยปัญญาคือโยนิโสมนสิการให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติสืบไปโยนิโสมนสิการหมายถึงการทำในใจให้ดีละเอียดถี่ถ้วนกล่าวคือการพิจารณาอย่างรอบคอบถี่ถ้วนทางพระพุทธศาสนาถือว่ามีคุณค่าเท่ากับความไม่ประมาทหรืออัปมาทซึ่งเป็นแหล่งรวมแห่งธรรมฝ่ายดีหรืออุสุลธรรมทั้งปวงนอกจากนั้นยังจัดเป็นธรรมะที่เป็นไป
พื่อความเจริญด้วยปัญญาและเป็นธรรมะมีอุปการะมากแก่มนุษย์การใช้ความคิดถูกวิธีคือการกระทำในใจโดยแยกคายมองสิ่งทั้งหลายด้วยความคิดพิจารณาสืบค้นถึงต้นเขาสาวหาเหตุผลจนตลอดสายแยกแยะออกวิเคราะห์ดูด้วยปัญญาที่คิดเป็นระเบียบและโดยอุบายวิธีให้เห็นสิ่งนั้นๆหรือปัญหานั้นๆตามสภาวะตามความสัมพันธ์แห่งเหตุปัจจัยเช่นคิดจากเหตุไปหาผลคิดจากผลไปหาเหตุคิดแบบแยกแยะองค์ประกอบคิดแบบมองเป็นองค์รวมคิดแบบเห็นความสัมพันธ์ต่อเนื่องเป็นลูกโซ่คิดเห็นองค์ประกอบที่มาทำให้เจริญคิดเห็นองค์ประกอบที่มาทำให้เสื่อมคิดเน้นเฉพาะจุดที่ทำให้เกิดคิดเน้นสิ่งที่มาตัดขาดให้ดับคิดเทียบเคียงอะไรเป็นไปได้อะไรเป็นไปไม่ได้ในทางพระพุทธศาสนาได้แบ่งโยนิโสมนสิการทั้งหมด10อย่างด้วยกัน 1. วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัยหรือวิธีคิดแบบอิทัปปัจจยตาคือพิจารณาว่าสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มี 2. วิธีคิดแบบแยกส่วนคือการคิดแบบแยกแยะองค์ประกอบเช่นพิจารณาว่าร่างกายนี้ประกอบด้วยธาตุทั้ง4คือดินน้ำลมไฟ 3. วิธีคิดแบบสามัญลักษณะคือคิดแบบศึกษาปรากฏการณ์ทางธรรมชาติคือพิจารณาว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แปรเปลี่ยนดับไป 4. วิธีคิดแบบอริยสัจคือวิธีคิดแก้ปัญหาคิดแบบหาสาเหตุแห่งปัญหาโดยวิธีแก้ที่ต้นเหตุเพื่อเข้าถึงการแก้ปัญหาคือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรค 5. วิธีคิดแบบอัตถธรรมสัมพันธ์ศึกษาคือการศึกษาเป้าหมายและวิธีการว่าวิธีการถูกต้องต่อการที่จะทำเป้าหมายให้บรรลุผลหรือไม่6. วิธีคิดแบบพิจารณาคุณโทษและทางออกหรือพิจารณาข้อดีหรือคืออายะโกศลข้อเสียคืออปายะโกศล 10. วิธีคิดแบบคุณค่าแท้จริงคุณค่าแท้จริงคุณค่าเทียมคือพิจารณาว่าอะไรคือแก่นอะไรคือเปลือก 8. วิธีคิดแบบเราคุณธรรมคือการคิดที่มองเห็นประโยชน์ในสิ่งต่างๆการคิดอย่างสร้างสรรค์การคิดบวก 9. วิธีคิดแบบปัจจุบัน
ป็นกระบวนการคิดที่จะค้นหาวิเคราะห์ความจริงจากประสบการณ์ตรงผ่านประสาทสัมผัสทั้งหกคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจผ่านการมีสติในปัจจุบันจนเกิดความรู้จิตขึ้นซึ่งแตกต่างจากโยนิโสมนสิการข้ออื่นๆที่เน้นกระบวนการคิดส่วนโยนิโสมนสิการในข้อนี้เน้นประสบการณ์ตรงซึ่งทำให้เกิดความสมบูรณ์ในข้ออื่นจะเกี่ยวข้องกับอดีตอนาคตผ่านการพิจารณาเหตุปัจจัยแต่ข้อนี้จะเน้นอยู่กับปัจจุบันทำให้เกิดความสมบูรณ์ในกระบวนการพิจารณาอย่างรอบด้านครบถ้วนข้อ10วิธีคิดแบบวิพัชวาทีคือการคิดแบบองค์รวมโดยไม่เหมารวมคือการพิจารณาสิ่งต่างๆเป็นกรณีไปหรือการคิดแบบเทียบเคียงความจริงเฉพาะหน้าคือการพิจารณาถึงความเป็นไปได้และความเป็นไปไม่ได้นั่นเองพระพุทธศาสนสุภาษิตซึ่งสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรสทรงนิพนธ์ว่านิสัมมะกรณังสโยแปลความว่าใครควรก่อนแล้วจึงทำดีกว่าในที่นี้ขออธิบายว่าการกระทำใดๆที่ขาดการใคร่ครวญด้วยดีก่อนย่อมมีโอกาสผิดพลาดได้ง่ายเมื่อผิดพลาดอาจเสียชื่อเสียงเสียการงานเสียชีวิตเสียเวลาเสียงบประมาณหรือเสียศีลธรรมเป็นต้นจะเห็นได้ว่าการกระทำที่ขาดการใคร่ครวญนั้นสร้างแต่ผลเสียให้ผู้กระทำการนั้นดังนั้นก่อนจะทำการใดๆก็ตามใคร่ครวญให้ดีเสียก่อนจึงค่อยทำคือใคร่ครวญด้วยปัญญาให้แน่ชัดว่าสิ่งที่กำลังจะทำนั้นดีหรือไม่ดีหรือไม่ดีสร้างประโยชน์หรือไม่วิธีการที่จะทำจะนำความสำเร็จมาให้หรือไม่เป็นต้นเมื่อพิจารณาดีแล้วเห็นว่าเป็นการดีคือเป็นการดีแน่นอนสร้างประโยชน์ได้แน่ไม่สร้างความเดือดร้อนแน่พิจารณาได้ดังนี้จึงค่อยทำถ้ามองในมุมของศีลธรรมก่อนจะทำการใดๆต้องพิจารณาใคร่ครวญให้ดีเสียก่อนว่าสิ่งที่จะทำนั้นเป็นความดีหรือความชั่วผิดศีลธรรมหรือไม่ผิดกฎหมายบ้านเมืองหรือไม่จะสร้างโทษแก่ตนเองและผู้อื่นหรือไม่เป็นต้นเมื่อใคร่ครวญด้วยดีแล้วเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีแน่ไม่ผิดศีลธรรมแน่อยู่ในกรอบของกฎหมายบ้านเมืองแน่ไม่สร้างโทษแน่ดังนี้แล้วจึงค่อยทำสิ่งนั้นจะได้ไม่เป็นผลเสียหายตามมาในภายหลังได้แสดงวิธีคือใคร่ครวญแล้วนั้นในลำดับต่อไป
จะแสดงการทำซึ่งพระพุทธศาสนาเรียกการทำว่ากรรมกรรมหมายถึงการกระทำความจงใจที่จะกระทำจัดตามกิริยาที่ทำได้สามอย่างคือกายกรรมคือกระทำทางกายทำดีเรียกว่ากรรมดีมีสามดีคือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ล่วงเกินประเวณีคู่ของผู้อื่นทำชั่วเรียกว่ากรรมชั่วมีสามคือฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ล่วงประเวณีคู่ครองผู้อื่นหรือล่วงละเมิดทางหรือล่วงละเมิดทางเพศสองวจีกรรมคือกระทำทางวาจากรรมดีมีสี่คือไม่พูดโกหกไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อกรรมชั่วมีสามมีสี่คือพูดโกหกพูดส่อเสียดพูดคำหยาบและพูดเพ้อเจ้อสามมโนกรรมคือการกระทำหรือคิดด้วยใจกรรมดีมีสามคือไม่อยากได้ของเขาไม่ปองร้ายเขาและมีความคิดเห็นถูกต้องการคำชั่วมีสามคืออยากได้ของเขาปองร้ายเขาและมีความคิดเห็นผิดดังนั้นการกระทำจะประสบผลสำเร็จได้ก็ด้วยการใคร่ควรวญให้ดีก่อนแล้วจึงทำสมดังพระพุทธศาสนาสุภาษิตซึ่งสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมหลวงกรมพยาวชิรญาณวโรรสทรงมีผลว่านิสัมมะกรณังสยโยดังที่ได้ยกมาแสดงแล้วนั้นและยังมีพระพุทธศาสนสุภาษิตซึ่งสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพยาวชิรญาณวโรรสทรงนิพนธ์อีกบทหนึ่งว่ากาลานุรูปังวะทุรังนิยุนเชแปลความว่าพึงประกอบธุระให้เหมาะแก่การเที่ยวการงานทั้งหลายการงานบางอย่างไม่เหมาะที่จะทำในบางช่วงเวลาเช่นการเพาะปลูกปลูกในดินปลูกพืชในดินที่ไม่เหมาะสมเป็นต้นอีกประการหนึ่งต้องรู้ว่าอะไรควรทำก่อนอะไรควรทำทีหลังงานใดรีบด่วนต้องทำก่อนงานใดไม่รีบก็ทำทีหลังคือต้องจัดลำดับความสำคัญของงานให้เหมาะสมการงานนั้นจึงจะประสบความสำเร็จประโยชน์สูงสุดหรือบางครั้งงานหลายอย่างอาจจะต้องเกี่ยวเนื่องกันคืองานหนึ่งจะทำได้ก็ต้องรออีกงานหนึ่งสำเร็จก่อนเป็นต้นดังนั้นต้องจัดลำดับความสำคัญให้ดีเช่นกันเพื่อจะไม่เสียงานเสียประโยชน์เพราะการจัดลำดับความสำคัญของงานไม่ดีจะทำให้งานโดยรวมเสียหายได้แม้ในการปฏิบัติธรรมท่านจัดลำดับไว้ได้แก่ศีลสมาธิปัญญารักษาศีลแล้วสมาธิเกิดง่ายศีลไม่ดีสมาธิก็ค
ค่อยๆเสื่อมไปเช่นการคิดทำร้ายคนอื่นจิตใจฟุ้งซ่านจิตจะมีโทสะยืนพื้นอยู่ทำให้สมาธิไม่เกิดศีลเป็นเครื่องสงบกายสงบวาจาสมาธิเป็นเครื่องสงบใจปัญญาเป็นเครื่องขุดรากถอนโคนกิเลสการที่มาสมาทานอุโบสถศีลหรือเป็นจะเวระวิรัตมาฟังธรรมเทศนาในวันอุโบสถเช่นวันนี้เรียกว่าเป็นการกระทำที่เป็นสาระคือเป็นแก่นสารซึ่งเมื่อรวมเข้าในทางพระพุทธศาสนาแล้วการใคร่ครวญก่อนแล้วจึงทำและประกอบธุระให้เหมาะสมแก่การสรุปได้สองประการคือการกระทำที่เป็นกิจการงานทางโลกและการกระทำที่เป็นกิจการงานทางธรรมการงานทางโลกได้แก่สัมมาอาชีวะเป็นหนึ่งในมรรคมีองค์แปดส่วนการงานในธรรมหรือการงานทางธรรมได้แก่ศีลสมาธิปัญญาวิมุตติความหลุดพ้นวิมุตติญาณทัศนะความรู้ความเห็นในวิมุตติหรือในวิมุตติคือความหลุดพ้นและที่เป็นปรมัตถะคืออย่างยอดคือพระนิพพานมีอรรถาธิบายดังแสดงมาด้วยประการฉะนี้